ภูเก็ตพันวากันนะคะเรามาพักกันเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งครอบครัวด้วยซึ่งเขายังไม่ถึงที่พักเรามาพักกันที่วันสามวันสองคืนสองสามสี่เราพักกันอยู่ที่ห้องภูวิลล่านะคะภูวิลล่าห้องคนประมาณนี้วันนี้วันที่สองเมษาปึ๊บมาดูกัน สนนราคาอยู่ที่ห้องละ4,200 บาทรวมอาหารเช้าแล้วก็มีเครดิตของแล้วให้ห้องละ500 บาทแล้วก็มีลด 20% ในส่วนของสปาแล้วก็กิจกรรมต่างๆฟรีทุกอย่างว่าเป็นแพดเดิลบอร์ดคายักฟิตเนส24ชั่วโมงแล้วก็แอคทิวิตี้ต่างๆว่าจะเป็นคาร์ดิโอคาร์ดออกกำลังกายต่างๆทั้งวอลเลย์บอลน้ำวอลเลย์บอลชายหาด มันก็จะมีออกกำลังกายในน้ำด้วยพวกคาร์ดพวกนี้ก็จะมีตามระยะเวลาในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันซึ่งเขาก็จะมีสเกจว่าให้นะคะนี้เราไปดูห้องปุ๊บส่วนห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถ้ามา3 คนก็นอนได้ก็ถ้ามากับเด็ก2 คนได้อาหารเช้าฟรีอายุไม่เกิน6 ขวบ นี่ก็เป็นในโซนของอาบน้ำเป็นสีเหลืองจตุรัสเนาะห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งต่างหากโซนที่เป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันก็จะมีสองฝั่งซ้ายขวานี่ก็เป็นโซนเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ ตู้มือไผ่เข้าประตูมาตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์เล็กๆอันนี้เป็นโซนด้านหน้าคือด้านหน้าลงข้างหน้าที่ให้นั่งพักนั่งเล่นตอนเช้าเนี่ยคือใหญ่เหลือเกินแล้วก็มีสระเล็กๆเล็กจริงๆ อันนี้คือผูล่าข้างล่างก็ตรงนู้นก็จะเป็นทะเลละก็บรรยากาศก็ร่มรื่นแต่ว่าร้อนแดดนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงเมษาแต่ว่าช่วงนี้อันดามันก็ฝนตกแหละฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวกัน นะคะที่ห้องอาหารซึ่งเรามีเครดิตอยู่ที่ห้องละ500 บาทอยู่โอเคเราไปกันเถิดนะคะอันนี้เป็นห้องตรงข้ามของอีกห้องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอีกห้องนี้เราก็จะมีที่เรามาอยู่เป็นครอบครัวเดี๋ยวเขาตามมาเราไปกันดีกว่า ส่วนของตรงนี้จะเป็นสระเมนของเขานะคะก็จะเป็นสระที่ติดชายทะเลอยู่ทะเลแล้วก็จะมีบาร์ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารบาร์ก็จะมีแฮปปี้อาวร์ บ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นคือแก้วแรกราคาเต็มแก้วที่ 2 ลด 50% ก็สวยดีโอเคกินข้าวกันก่อนนะคะ
ตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดฉลองที่อำเภอเมืองจังหวัดใช่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรามาที่วัดนี้มาทําบุญแล้วก็ถวายสังฆทานนะคะก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของเปิดเดือนเมษามาทําบุญกันถวายสังฆทานได้น้ำมนต์กับค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระที่โบสถ์ใหญ่นะคะวันนี้เป็นบรรยากาศตรงอุโบสถนะคะที่เราจะมาสักการะหลวงพ่อแช่มกันนะคะวันนี้คือวันที่3เมษายนนะคะเราอยู่กันตรงที่ภูเก็ตเหมือนเดิมวันนี้เรามาวันนี้เราไปอควาเรียมมาที่เซนทรัลแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นไปแหลมพรหมเทพกันเพื่อที่จะไปดูการก็ถือตอนนี้แม่บ้านให้แม่หมอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูถนนเราดูถนนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปโอเคไปที่น้ำหมอกก่อนนะเดี๋ยวก่อนไปเมื่อกี้แม่โทรมาบอกสวัสดีให้น้ำหมอแล้วก็เราเดินตั้งใจเดินข้ามถนนไปตอนนี้พวกเรากำลังเดินขึ้นไปที่บนแหลมพลเพชรค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเหนื่อยมากเลยเพราะว่ามันขึ้นเนินมากเลยนี่ไงต้องพี่เดินขึ้นแบบมันขึ้นไม่ได้